วัสดีค่ะชาวเขาสดมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสมาเปิดไพ่สำหรับการงานการเงินความรักสุขภาพประจำวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2566นี้ค่ะโดยไพ่ทุกสำหรับไพ่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะสำหรับคนที่เกิดปีชวดค่ะเรื่องการงานงานที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกทีวีหรือความสวยความงามทุกชนิดเสื้อผ้าหน้าผมการที่ต้องเดินทางด้วยนะคะไปในทิศทางที่ดีมากๆค่ะคนที่ตกงานกำลังจะได้ทำงานใหม่ๆการเดินทางดีการเงินได้เงินอยู่ในมือค่ะช่วงนี้จะมีบริวารใหม่ๆลูกน้องใหม่ๆค่ะเรื่องความรักรักสามเศร้าคาราคาซังหรือมีเสน่ห์ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามมีเกณฑ์จะมีบุตรหลานบริวารลูกน้องลูกเพิ่มด้วยนะคะสุขภาพปวดหลังของมีคมบาดต้องระวังค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการเคลื่อนไหวการเดินทางท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ดีค่ะการอบรมสัมมนาการเรียนรู้ต่างๆก็ดีเช่นกันการเงินม้ามืดนะคะช่วงนี้เวลาจะแย่จะแย่เดี๋ยวมีเงินเข้ามาแบบฉับพลันกระทันหันแบบรอดตายเลยเรื่องความรักช่วงนี้คุณมักที่จะเจอคนที่ใครๆคุณทั้งลักษณะนิสัยหน้าตาไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแทงอย่าลืมไปทำบุญค่ะช่วงนี้งานตามกฎระเบียบข้อบังคับไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณอาจมีเรื่องขัดแย้งกับมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าบางอย่างขอให้อดทนค่ะเดี๋ยวปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเรื่องการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาจะเกี่ยวข้องกับการดูแลตกแต่งบ้านเรือนนะคะซื้อของเข้าบ้านเยอะและเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องความรักช่วงนี้เหนื่อยเครียดวิตกกังวลรักสามเศร้าคาราคาซังและคุณต้องการความรักมากๆขอให้รักตัวเองด้วยนะคะเรื่องสุขภาพช่วงนี้บริเวณช่วงท้องขับถ่ายไม่ค่อยเป็นเวลาแก๊สแน่นท้องอึดตดลมเลอและมีพุงค่ะคุณจะได้ทำงานแบบผู้ใหญ่ไว้ใจและให้โอกาสอย่างดีเลยนะคะและโชคดีที่มีคอนเนคชันเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเนคชันเก่าเจ้านายลูกน้องลูกค้ากลับมาค่ะคนกลางดีนะคะเรื่องการเงินเสียเงินให้กับครอบครัวผู้ใหญ่และคนแก่และเด็กครึ่งๆกลางๆห้ามให้ใครยืมเงินครับประกันเล่นแชร์เรื่องความรักจะได้เจอจากคนรู้จักคนเก่าๆวนกลับมาหรือเพื่อนแนะนำค่ะปิดตาข้างหนึ่งก็ดีนะคะสุขภาพตาพร่าตามัวค่ะคุณได้ทำงานที่ตัวเองถนัดและไปในทิศทางที่ดีนะคะเซลล์พยาประชาสัมพันธ์ได้ดีเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์และศึกษาความรู้เพิ่มด้วยนั่งสมาธิหน่อยก็ดีค่ะเรื่องการเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะเงินอยู่ในกราฟที่สูงขึ้นดีค่ะความรักอยู่นิ่งๆกับตัวเองบ้างนะคะใครที่มีรักสามเศร้าต้องเคลียร์ใจแล้วค่ะและในนี้มีการเรียกว่าได้ติดต่อกันทางเพจ Face IG เครื่องมือสื่อสารสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงแต่ระวังระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้ค่ะผู้ใหญ่รักและเมตตานะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมทุกชนิดไปในทิศทางที่ดีของเสียแล้วพังหรือไม่สวยเป็นสวยงานศัลยกรรมงานเสื้อผ้าหน้าผมการซ่อมทุกอย่างดีการเงินควบคุมคอนโทรลได้แต่ช่วงนี้เข้าซ้ายจ่ายขวานิดนึงรายจ่ายเยอะมากค่ะเรื่องความรักมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ด้วยนะคะแม้จะขัดแย้งแต่ก็อยู่ด้วยกันได้หมั่นเอาอกเอาใจใครโสดจะมีผู้ใหญ่จับมัดจับวางจับคู่ให้ค่ะไปปล่อยปลาหน่อยนะคะเรื่องสุขภาพปวดบริเวณข้อต่อคอบ่าไหล่กระดูกค่ะงานของคุณถ้าอยากจะก้าวหน้าและให้คนได้รู้จักควรโปรโมทไม่ว่าจะเป็นช่องทางทุกๆช่องทางนะคะงานเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังการเกี่ยวกับความสำเร็จบางคนที่คุณอยู่เบื้องหลังแล้วดีค่ะจะขยับขยายได้เดินทางแล้วดีการเงินรายจ่ายเยอะนะคะช่วงนี้จ่ายให้กับคนที่บ้านให้คนรอบตัวคุณมากกว่าตัวคุณเองค่ะเรื่องความรักก็เป็นการคบกันแบบไม่ค่อยเปิดเผยจะดีกว่าเปิดเผยนะแต่ต้องอยู่แบบคนรู้จักได้รู้จักด้วยนะคะไม่ได้ปิดบังสมดสุขภาพระวังลมลื่นไหลเกี่ยวข้องกับน้ำข้อเท้าและเข่าค่ะจบยุติบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วจะมีผู้หญิงผู้ใหญ่เข้ามาช่วยคุณนะคะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเรื่องการเงินคุณแบกรับภาระทุกๆอย่างด้วยตัวเองแต่โชคดีที่เงินยังคล่องในช่วงนี้ค่ะเรื่องความรักจะได้เจอสาวโสดสาวไม้หนุ่มโสดหนุ่มไม้แบบที่ถูกตาถูกใจเขาอาจจะมีเป็นช่วงแบบ
หญิงใหญ่หนุ่มใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถูกใจคุณค่ะอาจจะมีลูกติดมาด้วยเรื่องสุขภาพระวังปวดหลังแก๊สแน่นท้องอืดแล้วก็ของมีคมบาดค่ะช่วงนี้งานที่ทำงานเป็นทีมไปในทิศทางที่ดีนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสประสบความสำเร็จการเงินค่ะการเงินก็ได้เงินเยอะมากสมความปรารถนาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยอยู่ในเกณฑ์ที่โชคดีความรักได้เจอคนที่ถูกตาถูกใจแต่เขาต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนนะไม่งั้นจะคาราคาซังได้ค่ะเรื่องสุขภาพอย่าลืมกรวดน้ำทำบุญหลังทำบุญด้วยระวังของร้อนฟืนไฟแล้วปวดบริเวณคอบ่าไหล่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่ะช่วงนี้งานของคุณจะได้โคกับคนที่อยู่อีกสายงานหนึ่งแต่ไปในทิศทางที่ดีและได้วนไปวนมากับคนที่อยู่สายงานเดิมเดียวกันนะคะและยังอยู่ตรงนี้และที่นี้ยังไม่ได้ขยับขยายค่ะเรื่องการเงินจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเสียเงินกับการเดินทางใหม่ๆและในนี้หมายถึงลังเลค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าซ้ายจ่ายขวาเรื่องความรักรออยู่ที่เดิมกับคนเดิมๆคิดถึงแฟนเก่าคนเก่ามีเกณฑ์วนกลับมาค่ะสุขภาพโรคเก่ากำเริบค่ะยื่นหมูยื่นแมวเวอร์ไวออนไลน์ไปในทิศทางที่ดีคุณขายของออนไลน์ดีเลยนะคะช่วงนี้การเงินค่ะคุณได้มีเกณฑ์ซื้อโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรใหม่ๆเพื่อต่อยอดคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครและไม่เสียเปรียบใครง่ายๆนะคะเรื่องความรักแบกรับภาระตัวเองเพื่อผู้อื่นรักสามเศร้าคาราคาซังเจ็บตัวเจ็บปวดใจด้วยตัวเองไม่ค่อยจู่จีกับแฟนจะทำให้มีปัญหานะคะเรื่องนี้ต้องสะกิดและสนองค่ะสุขภาพระบบทางเดินหายใจความดันภูมิแพ้ปวดบริเวณคอบ่าไหล่ระวังน้ำค่ะการประชุมสัมมนาอบรมหรือการทำอะไรที่คอนเนคชันเก่าลูกค้าเก่าวนกลับมานะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะอาหารก็ได้การประชุมสัมมนาหรืองานที่คุณทำอยู่ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินใส่บาตรนิดนึงแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้ใส่บาตรทำบุญเดี๋ยวทุกอย่างจะคืนกลับมาเงินก้อนเก่าๆของคุณด้วยเช่นกันค่ะเรื่องความรักหวานแหววค่ะใครรอคนเก่าก็วนกลับมาใครที่กำลังรักอยู่จะหวานแหววยิ่งขึ้นแต่อย่ากลับไปพูดเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องสุขภาพระวังหกล้มค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อจองคิวดูดวงกับอาจารย์ชัญญาโทรจองคิวกับผู้จัดการที่0909651596ค่ะ0909651596ใครที่อยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพอาจารย์ชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่ The Key by ชัญญาค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่2และ3ธันวาคม2566นี้นะคะมีไพ่มีตำรามีการไหว้ครูที่ถูกต้องและใบประกาศนียบัตรอาหารกลางวันพร้อมเบรกทั้ง2วันเลยเรียนทฤษฎีปฏิบัติและไปใช้ชีวิตได้จริงได้การดูดวงให้กับตัวเองและดูดวงให้กับผู้อื่นได้อย่างแม่นยำค่ะสอนเสาร์อาทิตย์ที่2และ3ธันวาคมนี้นะคะสมัครที่ LINE @ajarnchanya ค่ะและถ้าใครอยากที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะบอกว่าเป็นแหวนมงคลที่เรียกทรัพย์อธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยหมุนเนี่ยพลังงานดีมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่คุณอยากจะไปพบเจอใครการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะก็สามารถใส่ตามนิ้วไหนก็ได้และอธิษฐานจิตค่ะขยับเป็นใหญ่เล็กได้ตามความต้องการเลยนะคะสวยงามแล้วก็มีพลังมากๆเลยค่ะปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจสั่งแหวนมงคลที่ LINE @ajarnchanya ค่ะติดต่อ Facebook IG ที่ ajarnchanya เพจภาษาไทยอาจารย์ชัญญาไพ่จิตสัมผัสค่ะและกลับมาพบกันใหม่สำหรับโอกาสหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ